เอกเฟิร์สสุดภาคภูมิใจสวมชุดสูทผ้าไทยร่วมเดินแบบ The Man Thailand 2022สองหนุ่มไม้เอกสันติภาพ The Man อุทัยธานี2022และเฟิร์สนครินทร์ศิลารัตนทรัพย์ The Man กำแพงเพชร2022ได้สวมชุดสูทสากลผ้าไทยลายขอซึ่งเป็นผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงประดิษฐ์ออกแบบและคิดค้นลายผ้าโดยพระองค์เองเพื่อกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยและสร้างศิลปินช่างทอผ้ารุ่นใหม่ในด้านการตัดเย็บนั้นได้รับความอนุเคราะห์การตัดเย็บโดยสุดนันช่างตัดชุดสูทที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินแห่งสหพันธ์ช่างเสื้อแห่งเอเชียอีกด้วยสวัสดีครับผมไม้เอกสติภาพทองระยะนะครับผมเดอะแมนอุทัยธานีครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์สนครินทร์ศิลารัตนทรัพย์นะครับเป็นเดอะแมนจากจังหวัดกำแพงเพชรครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามันเป็นเวทีแรกสำหรับผมเลยนะฮะก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะใช่ปะใช่ครับเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่จริงๆและที่สำคัญนะครับคือเราไม่เคยมีโอกาสได้มีแมนมาแบบเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นใช่แล้วยิ่งผมนี่ก็คือเพิ่งติดก้าวด้วยครับก็คือเพิ่งจบมาคือเพิ่งมาลองเวทีแรกเลยความตื่นเต้นแต่พอได้ลองแล้วก็รู้สึกดีนะครับก็คือบรรยากาศดีเป็นกันเองมากเลยอ๋อชุดไทยนี้นะฮะก็ต้องบอกได้เลยว่าเรายึดตามกฎระเบียบของกองการประกวดนะครับผมนั่นก็คือเราจะใช้ผ้าไทยพื้นบ้านนะครับซึ่งลายของเราทั้งสองคนเนี่ยก็ทั้งจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เป็นผ้าลายขอนะครับซึ่งเป็นลายพระราชทานนั่นเองครับใช่ครับอันนี้เป็นช่างสูตรนันครับผมช่างสูตรนันก็คือเขาเป็นช่างที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินนะครับผมในรายการสหพันธ์ช่างเสื้อแห่งเอเชียใช่ใช่ใช่รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งครับผมเพราะว่าเราไม่เคยได้รับโอกาสนี้มาก่อนแล้วพอได้เราได้มีโอกาสใส่เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบมันเหมือนไหมครับแบบเรามีพลังอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าแบบเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งใช่ครับก็คือรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ที่สำคัญคือผมสังเกตก็คือสีตัวผ้าของเขาครับเขาเน้นใช้เป็นสีธรรมชาติครับก็คือรายได้ก็คือจะกลับคืนสู่ชุมชนเลยก็คือมันก็ส่งผลแบบดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ๆอ่ะครับได้ครับก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับชาวจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงเชียร์ให้กับผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ในเพจ The Man Thailand 2022นะครับซึ่งพวกเราทั้ง2คนนะครับผมก็จะประกวดในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ติดตามการอัปเดตข่าวสารได้ที่เพจ The Man Thailand ได้เลยนะครับผมไม่ต่างจากพี่ไม้เลยครับก็พี่กำแพงเพชรนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามรายการนี้แล้วก็ร่วมเชียร์เพื่อนๆทุกคนหนึ่งตัวผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามการประกวดที่จะถึงนะครับเราไฟนอล6พฤศจิกายนนะครับใช่ครับ